นอกจากสัญญาณรบกวนที่เกิดจากขอรัฐทานอันนั้นผมใช้ตัว e เป็นหลักแรงดัน e นะครับมีสัญญาณรบกวนอีกกลุ่มหนึ่งครับเกิดขึ้นจากทรานซิสเตอร์อันนี้จะเป็น i ละแยกหมวดกันทีนะแบ่งเส้นให้ชัดนะครับสัญญาณรบกวนที่เกิดจากขอรัฐทานผมจะให้ใช้เป็นแรงดันหรืออิเล็กถ้าเป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดจากทรานซิสเตอร์เราจะใช้ I เป็นกระแสเป็นกระแสนะครับในเมื่อเป็นกระแสสัญญาณรบกวนตรงนี้เราเรียกว่าเป็นช็อตนอยส์ช็อตนอยส์นะครับเกิดจากทรานซิสเตอร์ทำไมต้องแยกอาจารย์มีที่มาที่ไปครับสัญญาณรบกวนที่เกิดจากคอร์ทานเนี่ยมันเป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุปกรณ์ลิเนียR เป็นอุปกรณ์ลิเนียครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในขณะที่ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์นอนลิเนียเส้นนี้จะขยายความครับผมเคยถามทุกเซสชันที่ผมสอนเลยเสมอว่าคุณเรียนวงจรไฟฟ้าคุณก็มีRมีวงจรเมชมีโนดคุณเรียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณก็มี RLC มีเมชมีโนดคำถามที่ผมถามนักศึกษาทุกคนก็คือทำไมไม่ไปเรียนรวมกันเรียนแยกกันเพราะสาเหตุอะไรเคยตั้งคำถามให้ตัวเองไหมผมพูดถูกไหมอิเล็กทรอนิกส์มี RLC ไหมโนดไหมมีใส่วงจรมีเมชไหมมีไฟฟ้าวงจรก็มีไหมมีเรียนแยกทำไมเคยคิดปิ้งแว๊บมาโอ้หาอะไรอยากรวยแน่เลยหรือหลักสูตรให้มันลง2วิชาเว้ยได้กินข้ามวิกฤตกูเป็นไปได้ไหมหลายคนหาเลยจริงด้วยอาจารย์ผมต้องไปร้องเรียนสคบเนี่ยไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นก็มีสาเหตุเองแต่คุณรู้ป่ะว่าทำไมต้องอยู่แยกไม่เกาปากเลยไม่คันปากอยากตอบเลยนิ่งเว้ยหาพวกอื่นนี่แหละอ้าวโน้นคันปากอยู่ฝั่งนู้นใส่แว่นออกปากการจะทิ้มปากคันปากจะตอบอ่ะทำไมอยากรู้นั่นแหละต้องตอบหน่อยรู้ไหมไม่มีไอเดียเลยเหรอดิสคัสกันสนทนาวงจรกับอิเล็กไม่ต้องเรียนแยกกันไม่มีผมเฉลยให้ก็ได้ครับคุณสังเกตว่าตอนคุณเรียนวิชาวงจรไฟฟ้าเนี่ยอุปกรณ์ที่คุณใช้ในวงจรไฟฟ้าจะมีแค่ R L และ C มีหม้อแปลงมีอะไรก็ตามอุปกรณ์ทุกตัวจะเป็นไปตามกฎของโอทุกตัวลิเนียร์ทั้งวงจรครับในขณะที่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ลิเนียร์ไม่เป็นตามของโอห์มคุณเจอนี่เลยครับไดโอดตัวหนึ่งครั้งแรกๆครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเมื่อเจอวิทยานิกเจอไดโอดปั๊บให้คำนวณยังไงไดโอดหน้าตาไม่เคยเห็นเลย RLC คุณบอกว่าคำนวณตรงๆเลยไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติของไดโอดมันเป็นเช่นนี้นอนลิเนียแกน V แกน I จริงไหมช่วงแรกๆ V เพิ่ม I ไม่เพิ่มเลยมาถึงช่วงหนึ่ง V เพิ่ม I เพิ่มปื๊ดเลยถูกไหมอันนี้เป็นตามกฎของโอห์มไหมไม่กฎของโอห์มเป็นยังไง V เพิ่ม I เพิ่มเป็นเส้นตรงถูกไหมงั้นถ้าอุปกรณ์ตัวใดมีคุณสมบัติตัวนี้ครับใช้วงจรไฟฟ้าไม่ได้ใช้เคอร์ชอปใช้เมชใช้โนดใช้เทวินไม่เลย
้าจันจันพูดอย่างนี้แล้วเทคนิคมาผมใช้หมดเลยเออคุณผิดดิตรงผิดไหมผมคำนวณผมก็ได้เกรดผมเอมานะคุณยังพูดไม่ครบที่คุณใช้วงจรโนดเทวินินต่างๆคุณได้หรือกดของโอห์มได้เพราะคุณไม่ได้ใช้มันตรงครับคุณต้องแปลงรูปนี้ให้วงจรตอนคุณเรียนสมัยคุณน่าจะใช้คำว่าวงจรสมบูรณ์ป่ะวงจรสมบูรณ์วงจรเทียบเคียงอะไรเงี้ยป่ะอีกเครื่องเซอร์กิตอะภาษาอังกฤษคุณเอาตัวนี้มาแปลงก่อนคุณต้องแปลงเป็นซัพพลายตัวหนึ่งคอนทานหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้แต่หลายทางเดียวตัวหนึ่งคุณจะใช้ตัวนี้คุณต้องมี3ตัวนี้ต่อ3ตัวนี้ต่ออย่างไรตัวนี้คือ VTESHO คือแรงดันนี้ครับ BT เพราะนั้นจะไม่มีกระแสไหลจนกว่าจะถึงแรงดันมีเส้นนี้ขึ้นมามี R ตัวนี้ R ตัวนี้ก็คือค่าความชันของเส้นเส้นนี้ครับกระแสไหลทางเดียวคุ้นๆไหมเส้นนี้รูปเคิร์ฟนี้คุ้นๆไหมเนี่ยครับเวลาคุณคำนวณคุณใช้รูปนี้คำนวณคุณแปลงจากสิ่งที่เป็นนอนลิเนียให้มาเป็นลิเนียแบบมีคอนดิชันก่อนแล้วบอกว่าไดโอดที่คุณทำงานที่คุณใช้เนี่ยคุณจะไม่ใช้ช่วงนี้ไม่ใช้ช่วงที่มันเป็นนอนลิเนียคุณใช้ช่วงที่มาลิเนียแล้วหรือเป็นเส้นตรงตรงนี้ครับและไดโอดเวลาคุณใช้งานมันจะใช้ช่วงมันเลยโวลต์เทรชโชคุณจะไม่ใช้ช่วง 0.6 โวลต์ทำงานใช่คุณจะใช้ช่วงมันเลย threshold แล้วคุณก็เอาตรงนี้ครับไปคำนวณผลที่ได้จากวงจรอิเล็กทรอนิกส์การคำนวณนะครับจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับคุณต้องใช้เครื่องหมายประมาณถึงจะถูกเพราะค่าที่คุณได้มาทุกค่าประมาณไม่เคยได้ x เริ่มต้นมาจากที่มาตรงนี้ครับงั้นเราถึงเรียนสองวิชาแยกกันเพื่อไม่ให้สับสนวิชาหนึ่งทำแบบลีเนียเลยให้กดของโอห์มได้ทุกประการวิชาหนึ่งใช้กดของโอห์มแบบเรียบเรียงเคียงต้องประมาณเอานะครับอีกสักหนึ่งอันตัวนี้เรียกอะไรนะทรานซิสเตอร์นี่ใช้ได้เลยแปลว่าวิทยุใช่ไหมทรานซิสเตอร์มีอือด้วยไอ้นี่ก็เตลิดไปเรื่อยไม่ใช่อือไม่ใช่วิทยุทรานซิสเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนึงequivalent circuit ของทรานซิสเตอร์คุณต้องมาทำ R ตัวหนึ่งนะครับมี current ตัวหนึ่งมี R อันนี้ beta RE ใช่ป่ะ beta RE อันนี้ IO ป่ะERO เอาตัวนี้แบ่งตัวนี้ถึงจะคำนวณได้ทับคล้ายทับคานไหมนี่แหละครับแล้วตอนคุณคำนวณเทคนิคต้องแยกอีกต้องคำนวณ DC ก่อน DC Equivalent Circuit หาว่าต้องจ่ายแรงดัน DC มันเท่าไหร่คำนวณเสร็จแล้วคุณต้องแยกพาร์ทมาคำนวณ AC ที่เป็น small signal อีกจำได้ไหมคุ้นไหมคุ้นไหมเอาให้คุ้นก่อนคุณแยกคำนวณนะคุณไม่สามารถคำนวณ DC กับ AC พร้อมกันจริงได้ไหมคุณต้องหา DC โหลดไลน์หา DC โหลดไลน์คุ้นไหม DC โหลดไลน์หา DC โหลดไลน์ได้ปั๊บแล้วค่อยมาหา small signal ว่ามันจะขยายเกณฑ์ได้เท่าไหร่ประมาณนั้นเห็นไหมครับว่าคุณไม่สามารถคำนวณตรงๆได้มันเลยต้องแยกมาเรียนอิเล็กทรอนิกส์เลยมาไกลแล้วผมแค่มาบอกว่าช็อตนอยส์เกิดขึ้นกับอุปกรณ์นอนลิเนียร์นั่นเอง
พอมีเวลาอะไรที่มันทบทวนได้บ้างก็ดึงเส้นขึ้นมานะครับที่ผมดึงเส้นนี้เพราะว่าสอนมาหลายปีไงแล้วถามดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสาพลาดมาตลอดทุกรุ่นก็เลยเติมให้ทำให้คุณเดินออกไปคุณที่แยกออกว่าไฟฟ้ากับเล็กต่างกันยังไงก่อนนะครับไม่สับสนจนเกินไปผมไม่สับสนแล้วครับมาสับสนตอนอาจารย์อธิบายนี่แหละเริ่มสับสนทันทีเลยเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเป็นไปได้แต่อยากเล่าอ่ะให้คุณรู้ของจริงคืออะไรก่อนไม่งั้นก็นึกว่าเรื่องเดียวกันหมดไปยันจบอ่ะกลับมาของเราละผมลบไปหมดแล้วเห็นไหมครับกลับมาของเราละก่อนหน้านี้เดี๋ยวจบตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวให้เบรกก่อนหน้านี้ระดันเกิดจากอาคอนทานนะครับคอนทานลีเนียคำนวณเป็นแรงดันเริ่มมาคำนวณที่เป็นนอนลิเนียนะครับคำนวณกระแสคุณได้แยกให้ออกถ้าเราพูดถึงทรานซิสเตอร์พูดถึงไดโอดปั๊บเราคำนวณน้อยให้เป็นช็อตน้อยเป็นกระแสมานะครับกระแสกับแรงดันรวมกันได้ไหมในวงจรนอยส์คำตอบคือได้เกิดขึ้นได้ทั้งสองอันเลยเพราะเราต่อมีไดโอดจริงๆก็ต้องมี R เพราะนานภายในไดโอดอยู่ดีงั้นก็ต้องเกิดทั้งเทอร์โมนอยส์เกิดทั้งช็อตนอยส์ในกรณีเดียวกันนะครับเกิดขึ้นได้เอาแล้วอันนึงแรงดันกับกระแสรวมกันยังไงครับถ้าเป็นวงจรอนุกรมพอดีกระแสที่ไหลในวงจรรวมกันมันก็เหมือนกันตัวเดียวกันจริงไหมงั้นถ้าเกิดกระแสช็อตนอยส์ไปผ่าน R ก็เกิดแรงดันนอยส์ขึ้นมาอีกทวีคูณขึ้นมาโอเคไหมอีกทีนะผมไม่ต้องวาดรูปง่ายๆนะคุณมี R อยู่แล้วมีเทอร์โมนอยส์เกิดขึ้นที่ R แน่นอนถ้าคุณมีไดโอดไปต่อเพิ่มอีกกระแสที่ไหลในวงจรอนุกรมกระแสเท่ากันหมดจริงไหมงั้นกระแสที่ไหลผ่าน R ก็จะเป็นกระแสที่เกิดให้แรงดันน้อยเพิ่มขึ้นมาเอาไปบวกกันเห็นนะครับเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างชัดขึ้นสูตรจำนะครับสูตรที่สองจำนะครับจำไม่ได้ยาวเนาะ I ของน้อยเท่ากับ square root 2Q I delta F สูตรนี้ต้องจำครับ I เท่ากับ square root 2 Q I DC delta F มันเพิ่มมันนิดเดียวเองนะก็เพิ่มจากอันนั้นเป็น square root 4นี่เป็น square root 2นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก Boltzmann constant ก็เป็น Q นั่นเองนะครับ Q ก็เป็น 1.6 แต่ถ้าเกิดคุณจำสลับการใส่ตัวเลขนี้สลับการผิดมันก็คือผิดนะงั้นทำให้เยอะๆแล้วกันผมแนะนำได้อย่างเดียวทำตัวอย่างให้เยอะๆทำให้อย่าให้ผิดออกข้อสอบอยู่แล้วครับพูดตั้งขนาดนี้งั้นคุณไม่ท่องจำตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงออกอยู่แล้วครับนะครับอ่ะสูตรเป็นอย่างนี้ก็เริ่มทำกันสักหนึ่งตัวอย่างหมดตัวอย่างนี้เดี๋ยวไปเบรกกันนะครับตัวที่1.3คำนวณหาค่าสัญญาณรบกวนดังต่อไปนี้ก็คำนวณหาค่ากระแสของสัญญาณรบกวนช็อตที่เกิดขึ้นที่การไปอัดตรงของไดโอดกระแส1มิลลิแอมในช่วงแถบความถี่1กิโลเฮิร์ตซ์วิธีการที่ผมทำผมจะทำอย่างนี้เสมอหากระแสสัญญาณรบกวนช็อตก็คือ I N จดไว้เลยหานี่มีกระแส1มิลลิแอมก็เขียนเลย I DC นะครับในช่วงแถบความถี่1กิโลเฮิร์ตซ์เดลต้า F อย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็ทำแต่ผมทำให้ดูให้มั่นใจว่าคุณทำมาถูกทางแล้วคือเขียนโจทย์ปุ๊บเขียนก่อนเลยว่ามันคือตัวแปรอะไรจากนั้นคุณก็แทนเข้าไปครับแทนเข้าไปตัวนี้รู้ค่าของที่ไม่ต้องบอกมา IDC รู้ Delta F รู้ถ้ากดเครื่องเลขถูกย้ำเสมอถ้ากดเครื่องเลขถูกจะได้ค่า 5.657 นาโนแอมผมย้ำคำนี้เพราะว่าอะไรไหมครับเจอคนกดเครื่องเลขผิดประจำครับและที่ผิดอีกอันหนึ่งคืออะไรไหมครับกดมาเสร็จเครื่องบางรุ่นกดมาเป็นค่าอะไรก็รู้ก็เป็น e กำลังลบรุ่นลบนี่แล้วนี้อยากจะทำเท่ไอ้แปลง e กำลังลบรุ่นลบนี่แปลงให้เป็นหน่วยอย่างที่อาจารย์ทำดูเท่ดีเป็นไมโครเป็นเนโนเป็นพิโคแต่แปลงปุ๊บก็เขียนผิดขึ้นมาก็เป็นไปได้ซึ่งกำลังลบ6เป็นไมโครกำลังลบ9เป็นนาโนกดเครื่องเลขมาเป็น10กำลังลบ7แปลเป็นลบ6ไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะผิดตรงนี้กันด้วยนะครับ
นะครับจะผิดอย่างนี้ลักษณะนี้กันด้วยถ้าเกิดคุณเรียนกับอาจารย์ปรเมศตอนฟิสิกส์ก็จะเจอเรื่องหน่วยเรื่องอะไรเนี้ยมันค่อนข้างซีเรียสลี่นะครับเขาขอใครให้คำนวณหาค่าแรงดันของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากไดโอดเห็นไหมครับให้หาค่าแรงดันของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากไดโอดงั้นคุณมีกระแสละค้นหาภายในของไดโอดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่26โอห์มอะไรนะฮะผมน่าจะผิดอันนี้น่าจะเป็น 100K ป่ะผิด 100K thank you นะครับในหนังสือแก้ยังแก้ยังครับโอ้โอเคนะครับ thank you ผมต้องไปแก้หนังสือด้วยหนังสือแก้แล้วนะ 100K ตัวอย่าง 1.3ร้อยเค 1 K ก็10กำลัง3 100 K ก็10กำลัง5ถูกไหมเดี๋ยวคำถามใหม่สิ1 10กำลัง5ผมเขียนผิดไงไม่ใช่1 K เป็น100 K 100คูณ10กำลัง3เท่ากับ1คูณ10กำลัง5มันเขียนผิดตรงไหนวะ1คูณ10กำลัง2คูณ10กำลัง3เท่ากับ1คูณ10กำลัง5ผิดไหมไม่ผิดนะเสียเซลล์เลยคำถามใหม่สิ1คูณ10กำลัง5เป็นอย่างไหนจะ 100K ไงผมไปไงเป็นแล้วเนี่ยจะขยายความไงดี 1K ค่าเท่าไหร่ 1K เท่าไหร่10กำลัง3ผมเอา1คูณเข้าไปมีค่าเปลี่ยนแปลงไหมไม่มี 100K เท่ากับ10กำลังเท่าไหร่ 100K 10กำลัง5ป่ะเดี๋ยวติดตรงไหนติดตรงไหน 100K 10กำลัง5มั้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยเบรกแล้วค่อยมาคุยกันผมชักงงแทนแล้วผมชักเริ่มงงแทนแล้วเอ้าขอคายขอคายมีกระแสได้มาแล้วมีกระแสได้แล้วหาแรงดันที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องรู้เองระดับหนึ่งว่าไดโอดเนี่ยมีความต้านทานภายใน26โอห์มไม่เชื่อไปเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดูครับไปเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดูบทแรกๆเลยความต้านทานภายในของไดโอด R ไดโอดเนี่ยมีค่าเท่ากับ26โอห์มนะครับมันมาจากสูตรนี้ครับ26มิลลิโวลต์ส่วน IDCนะครับคุณจะเจอสูตรนี้เผอิญ IDC ผมหยิบมาให้ง่ายๆก็คือมีค่าเท่ากับ1มิลลิแอมผมใช้ก็ผิดครับในหนังสือในหนังสือเรื่องนี้จะมีค่าแรงดันของไดโอดเนี่ยคือที่26มิลลิโวลต์ส่วน IDC นะครับไม่ใช่26โอห์มผมใช้คำผิดนิดนึงจะมีค่า26มิลลิโวลต์เป็นตัวเลขที่คุณเห็นชัดฉะนั้นคุณเอา IDC ลงไปหารคุณจะได้ค่าความต้านทานออกมานะครับงั้นได้ความต้านทานของไดโอดออกมาปั๊บคุณไปคูณเข้ากับกระแสของน้อยคุณก็จะได้แรงดันตกท่อมไดโอดครับแรงดันตกท่อมไดโอดที่เป็นแรงดันน้อยที่เกิดจากช็อตน้อยสำคัญมาข้อ3แล้วครับข้อคอควายคำนวณหาค่าแรงดันของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากตัวต้นฐาน500โอห์มอนุกรมกับไดโอดไดโอดตัวนี้ครับได้ค่านี้มาแล้วเริ่มมีเอาเทอร์มาโนยส์เข้ามารวมด้วยแล้วครับก็คือมีไดโอดตัวนึงมี R ตัวนึงแล้วก็มีนอยส์
ที่เป็นเทอร์บอนอยส์จ่ายเข้ามาตัวไดโอดเนี่ยมีแล้วได้แรงดันน้อยมาเท่ากับ 0.147 ไมโครโวลต์แล้วอยากทราบว่าถ้ามีน้อยที่เกิดจากเทอร์โมเข้ามาที่ความต้านทาน500โอห์มด้วยเนี่ยแรงดันน้อยรวมจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ใช้สูตรของเทอร์โมน้อยครับก็คือ square root 4 kT delta F R เอา R 500โอห์มใส่เข้าไปอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสบวก273ก็เป็น300กดให้เลขถ้ากดถูกจะได้ค่าแรงดันเทอร์โมนอยซ์ที่เกิดจากความต้านทาน500โอห์มเท่ากับ 0.91 ไมโครโวลต์ IMS นะครับทีนี้2ตัวจะไปรวมกันต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะครับมีเทอร์โมนอยซ์ตัวหนึ่งมีตัวแรงดันหรือน้อยที่เกิดจากช็อตน้อยตัวหนึ่งจะไปรวมทำไงดีเราหาให้เป็นกระแสแล้วค่อยรวมที่กระแสดีกว่าไหมเอาแรงดันที่เกิดขึ้นนี้ครับเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับได้แรงดันน้อยวาดรูปสักนิดนึงก่อนประมาณนี้นี่500โอห์มอันนี้น้อยไอน้อยกระแสเนี่ยมันต้องไหลรวมกันแล้วก็มองแรงดันตรงนี้500มีแรงดันเกิดขึ้น E น้อยเท่ากับ 0.91 ไมโครโวลต์ก็ดูว่าเป็นกระแสน้อยตรงนี้เป็นเท่าไหร่ I น้อยของที่500โอห์มก็เอา V ของน้อยตั้งหรือ E ของน้อยตั้งหารด้วย R ก็ได้เป็นกระแส0.91 ไมโครโวลต์หารด้วย500โอห์มได้กระแสน้อยมาเท่ากับ 1.82 นาโนแอมป์นะครับกระแสของน้อยตัวนี้ไปไหลผ่านวงจรอนุกรมนะครับก็ไหลผ่าน R ที่อยู่ภายในของไดโอดตัวนี้ด้วย R อยู่ภายในของไดโอดมีค่าเท่ากับเมื่อกี้เราคำนวณได้เท่ากับ26โอห์มเพราะฉะนั้นน้อย 1.82 นาโนแอมป์ไปคูณกับR ภายในของไดโอดที่26โอห์มก็จะเกิดเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นที่ไดโอดที่เกิดจากเทอร์โมนอยซ์เรื่องซับซ้อนนะลักซ้อนซ้อนเงื่อนมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นแรงดัน 0.0473 ไมโครโวลต์ที่ไดโอดนะครับงั้นที่ไดโอดเดิมมีอยู่0.147 ไมโครโวลต์รวมกับอีกตัวหนึ่ง 0.0473 ไมโครโวลต์ยาวให้บวกกันตรงๆนะให้จับกำลัง2บวกกันทำเป็นรูทมีนสแควร์นะครับเอาตัวหน้ากำลัง2บวกตัวหลังกำลัง2ที่เราหาได้แล้วถอดสแควร์รูทถึงจะรวมกันได้เพราะมันค่าเป็น IMS นะครับคุณก็เอา 0.147ไมโครโวลต์กำลัง2บวกกับ 0.4 ผมกดผิดผมเขียนผิดนะครับ 0.0473 นะครับคูณ10กำลังลบ6ผิดนะครับตกศูนย์ไปตัวหนึ่งนะครับกดขึ้นเลขถ้ากดได้ผิดควรจะได้ค่านี้เช็คก่อนอาจจะกดผิดโอเคคอนเฟิร์มครับพิมพ์ผิดเฉยๆตัวเลขควรจะได้เป็นเท่ากับ 0.154 ไมโครโวลต์นะครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบก็เทือกๆประมาณอย่างเงี้ยครับเทือกๆประมาณนี้แหละต้องมีออกแน่นอนทดสอบว่าคุณกดคิดเลขไปหรือเปล่าพื้นฐานเลยทดสอบว่าคุณมีความจำดีหรือเปล่าทดสอบว่าคุณมีทักษะในวงจรไฟฟ้าพอสมควรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสัก10นาทีแล้วครับ